สวัสดีค่ะวันนี้ไกด์ไลน์บายบีเคของเรานะคะก็จะพาทุกคนนี้ค่ะมาทำความรู้จักกับเต็นท์รุ่นใหม่ของสนามบินป่านะคะและนี่คือเต็นท์รุ่นลากูน่า OG ค่ะ2022ค่ะกันซึ่งวันนี้เราได้เต็นท์รุ่นนี้มาใหม่ค่ะที่นี่ค่ะของสนามเดินป่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเขานะคะในปี2022ค่ะรุ่นรากูน่า OG ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะกลางง่ายหรือว่ากลางยากยังไงค่ะตามมาเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็ได้ที่แล้วค่ะที่นี่ณวะนาแคมปิ้งค่ะที่ชะอมค่ะแก่งคอยสลับบุรีค่ะเต็นท์รุ่นนี้20กิโลแล้วเนี่ยน้ำหนักของเขา20กิโลผู้หญิงคนนี้ยกกระเพาะตัวเองตอนนี้เราจะแกะให้ดูนะคะว่าเต็นท์รุ่นนี้เขามีอะไรบ้างอะค่ะเราต้องใช้ผ้าปูขนาด 3x4 เมตรนะเพราะดูแล้วอะมันเพราะว่ามันนี่ความสูงความอะไรของมันเนี่ย280 420สูง190เราต้องใช้ผ้าปูที่แบบขนาดที่ใหญ่หน่อยอะค่ะและนี่ข้างในจะมีนี้นะสมองด้านในของเขานะของรุ่นนี้ก็จะมีนี่สมอดูว่ามีสมอกี่อันสมอเยอะเหมือนกันนะเชือกก็เยอะไม่รู้กี่เส้นนะแต่ก็เยอะมากเลยแล้วในนี้นำตัวอย่างของเขานะวิธีการกลางเขาจะมีตรงนี้ค่ะจะมีบอกที่ถุงนะคะแต่ทีเนี้ยปัญหาคือเขาจะมีบอก A B C D เนี่ยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะรู้ไหมว่าไม้ไหนมันคือ A B C เขาจะมีวิธีบอกตามนี้เลยค่ะที่กระเป๋าอะค่ะนี่เรามาแกะดูกันว่าเสาเขาอะเป็นยังไงแกะอันนี้คือเสาของเขานะนี่วางกองไปสวนมันมีหลายส่วนมากเลยอะแต่ว่าเขาไม่ระบุมาเลยว่าไอ้ A B C D เนี่ยมันคืออันไหนเราต้องมาลุ้นกันเองว่าเขาเรียกอะไรวะสุ่มอะสุ่มเสียงอะเนี่ยขอต้องสุ่มต้องมาตามไอ้นี่เขาแต่เขาไม่บอกไงว่านี่ในนี้เขาเขียนว่า A B C D นะ A B C D นี่แต่ในตรงเนี้ย
นี่คือที่ได้มาจากโรงงานเท่าเลยนะคะเขาจะไม่มีบอกเลยว่าไอ้ไม้ไหนนะมัน A B C D ค่ะเราต้องมาประกอบกันเองแต่วิธีการเขาบอกมาในนี้แล้วค่ะอันนี้เต็นท์มาอย่างไม่เคยเจอนี่คือถ้าที่ได้มามันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเสาได้มาอย่างนี้ค่ะค่ะตอนนี้ก็กำลังจะขยายเต็นท์นะคะดูความใหญ่ของเขาเราต้องขยายดูว่ามันจะมีส่วนหน้าหลังค่ะเราต้องวางมุมว่าเราจะเอาด้านหน้าไว้ทางไหนอะค่ะด้านหลังไว้ด้านไหนเพราะว่ามันจะมีโซนก่อนจะไอ้นี่ต้องดูด้วยนะว่าเขาพับมันยังไงว่าตอนเก็บมันจะเก็บยากความใหญ่ของเขาแต่ว่านี่แปลว่าด้านกว้างยาวแน่เลยถ้าเราต้องสลับข้างบอกนะถ้าต้องใหญ่นะ3คูณ4ด้านไหนด้านหน้าด้านเราสังเกตนะคะด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีประตู2ประตูค่ะด้านหลังมันจะมีประตู1แล้วก็มีหน้าต่าง1ค่ะแล้วนี่เขาก็จะมีไอ้ตัวนี้ให้ด้วยนะเราต้องแกะดูแล้วเนี่ยเขาเรียกหัวอะไรนะหัวข้อต่อของแต่ละนั่นหัวข้อต่อเขาจะมีเนี่ยไอ้นี่คือตรงมุมนี้นะนี่หัวข้อต่อเป็นแบบอีกหลังนึงมันจะมีข้อต่อตรงกลางด้วยนะเปิดหมดเลยเนี่ยข้อต่อนี่คือข้อต่อตรงกลางเขาก็จะมีเนี่ยใช่หรอใช่ไหมตรงริมตรงอีกห้องนึงอ่ะอีกห้องนึงอันนี้น่าจะเป็นข้อต่อตรงกลางมันจะต้องมี4ทางนี่คือข้อต่อตรงกลางก็จะมี4ทางนะคะ4ทางเพื่อที่จะไปฝั่งนี้แล้วก็ทางนี้เดี๋ยวเราก็ต้องแกะออกทีละหัวแต่ละห้องเขาจะมี3ทางเนาะสังเกตได้แต่ละห้องมาดูเสานะคะซึ่งในกระเป๋าของเขาเนี่ยค่ะเขาก็จะมีบอกนะคะว่าเสา A เนี่ย A B C เนี่ยจะมีกี่ท่อคือเสา A ของเขาเนี่ยนี่คือเสา A นะเสา A เนี่ยมันคือจะยาวที่สุดเราก็ต้องเอาดึงออกมานี่คือเสา A ซึ่งเสา A ของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องมีกิ๊บหัวท้ายแล้วก็ตรงกลางด้วยอันนี้คือเราทำสัญลักษณ์ไว้เลยนะคะว่านี่คือเสา A ค่ะก็จะมีกริปเนี่ยค่ะกริปตรงกลางของเสา A นะคะซึ่งมันเขาจะยาวกว่าซึ่งเนี่ยมันจะมีเราสามารถสังเกตได้ว่ามันกี่ท่อน1 2 3 4มันมี5ท่อนตรงนี้นะคะนี่คือเสา A ที่ตรงนั้นเราไปวางที่จุดของพันเลยของเขาเลยนี่และนี่คือเสา A ซึ่งในกระเป๋าเขาจะบอกเราว่าA เนี่ยวางไว้ตรงจุดไหนนะคะต่อมานะคะเสา B ขั้นตอนคือเสา B เนี่ยเขาจะมีตรงนี้เขาทำไว้ท่อนเนี่ยคือ2ท่อน4ต้น4เสานะคะนี่
เขาจะอธิบายไว้แล้วนะคะเนี่ยคือว่ามันมีกี่ท่อนในตรงในเสาสองหนึ่งนี่นะคะนี่คือ2ต้นไอ้2ท่อนออกมาก็จะเป็นเสา B ซึ่งมันจะมีนี่นี่คือเสา B นะคะเราดูก่อนว่าเสา B มันวางไว้ตรงไหนนะตรงไหนล่ะนี่เสา B เนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ต้นนะคะนี่เราก็วางโยนไว้เลยเดี๋ยวค่อยไปประกอบอีกทีนึงเดี๋ยวก่อนนี่เสา B เพื่อความสบายใจนะนี่เราเขียนเนี่ยปากกาไว้เลยว่าไอ้เสาไหนเนี่ยเสา B อ่ะมันคือตัวไหนตัวไหนเราก็วางตามจุดไว้ก่อนมาเสา C เสา C ของเขาก็จะมี2ท่อนเหมือนกันแต่มันจะมีกิ๊บตรงกลางนะมันจะมีอยู่แค่2ตัวไม่ใช่ดิมีกิ๊บตรงนี้ตรงหัวนี่ค่ะมันจะมีกิ๊บปอกตรงหัวนะคะเสา C มันก็นี่เสา C เราไปวางตรงไหนอะเสา C ตรง C ตรงกลางตรงกลางของเขามันอยู่ตรงนี้อ่ะนี่ตรงกลางมันจะมีแบบ4ทางมันก็จะมีกิฟต์เสา C ต่อมาเสา C แล้วนะต่อมาคือเสา D เสา D ในนี้เขาเขียนว่า6นะแต่จริงอ่ะใน6เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นโซนของเสา E ออกอยู่2ตัวนี่อันนี้คือนี่คือเสา D ค่ะสังเกตได้ว่าตรงนี้มันจะมี3ท่อนนี่นะคะตรงนี้ที่สามารถที่เขาเก็บจะมี3ท่อนของเสาดีเนี่ยมันมีทั้งหมดเนี่ย1นะนี่คือเสาดีนะคะ2 3 4เสาดีจะมี4เสา4มุมใช่ไหมคะเสาดีตรงนี้เดี๋ยวต่อนี่นี่คือเสาดีเสาดีวางต่อกับเสาบีอะคะเราก็วางไปก่อนเพราะมันต้องต่อเพราะตรงนี้กิฟต์มันมีกิฟต์ต่ออยู่เนี่ยเสาดีเสาสุดท้ายคือเสา E คือเสาตรงกลางเขาจะมี3ท่อนเหมือนกันนะแต่เขาจะมีกิฟนี่ค่ะเขาจะมีกิฟเป็นสัญลักษณ์นี่นะคะจะมีอีก2เสาสังเกตว่าเขาจะมีกิฟอยู่จะมีกิฟบอกอยู่เฮ้ยดูก่อนวางไว้ไหนต่อต่อจากเสานี้เลยอึนี่เลยอึเราได้รูปร่างมาแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะหลังจากที่เราวางเสากันเรียบร้อยเลยนะคะนี่คือเสา A ซึ่งมันจะเป็นจุดเมนกลางเราก็อุ๊ยอุดเมนกลางตรงนี้มันจะมี4ทางนะคะ4ทางเสา A มันจะมีไอ้ตัวนี้อยู่แล้วมีกิ๊บอยู่แล้วเราก็สอดเข้าตรงนี้ไปเลยเก็บรูข้างหลังนะคะมันจะต้องมีกิ๊บเพื่อที่จะล็อกไม่ให้มันเลื่อนนะคะให้มันเอาใส่ผิดเสา A มันต้องเป็นอย่างนี้ดูกิ๊บดูกิ๊บนู้ดได้ค่ะแป๊บนึงกิ๊บนะคะนี่นี่คือเสากลาง
มันต้องให้อยู่ตรงล็อกนี้นะคะกิ๊บต้องให้มันล็อกตรงนี้แล้วเราก็ดึงล็อกหัวท้ายไปเลยให้มันลงกิ๊บหากิ๊บไม่เจอนี่ตอนนี้ก็พยายามเพื่อให้มันจะลงล็อกนี่ตอนนี้คือเราใต้เสา A เลยนะคะล็อกไปเลยและนี่คือเป็นเสา B ค่ะซึ่งเขาจะมีนี่ค่ะสองฝั่งไว้ใส่3ทางค่ะเหมือนเดิมค่ะเอากริปมันให้ลงนี่เลยใส่ปิดโอเคได้ละเริ่มรูปร่างแล้วบีได้ละนี่เริ่มเป็นโครงแล้วกันเราก็ใส่ไอ้3โครง3ทางเนี่ยค่ะกึกแล้วกันอันนี้ต่อต้องต่อตรงนี้ก่อนมันจะมี4มุมอ่ะเนาะนี่ได้แล้วได้เป็นโครงบ้านแล้วนี่ต่อมาคือเสา C คือเสาตรงกลางเหมือนกันก็จะมีกิ๊บอยู่ตรงนี้ค่ะทำเหมือน B เลยค่ะเสา C เสา C แต่นี้กิ๊บมันอยู่ข้างบนหรือว่าเสาเราใส่ผิดมันคว่ำอยู่โอเคนี่ได้ยินเสียงแล้วนี่แล้วอีกฝั่งนึงมี2ฝั่งแต่มันไม่ได้โอ้มันเข้าหรือเปล่าได้แล้วสี่ได้ละเรนนี่คือขั้นตอนการตั้งเสานะคะของเสาดีซึ่งเขาจะมี4ตัวเสาดีจะมี4ตัวค่ะตั้งโอเคเราต้องตั้งทีละฝั่งนะคะอันนี้คือตั้งเลยมันไม่มีกิฟต์เลยนะเนี่ยอันนี้คือสามารถตั้งได้เลยแล้วฝั่งอีกฝั่งนึงฝั่งนี้เลยใช่ไหมตรงกลางมันคือเสา E เสา E แต่ถ้าแบบในแผ่นของเขาในถุงเงาเขาจะเขียนเป็นเสา D อ่ะแต่ที่จริงมันคือเสา E ตรงนี้เขาจะแยกเข้าใจว่ามันจะมีกิฟต์อยู่กิฟต์ตรงกลางนี่คือเสาตรงกลางและนี่คือขั้นตอนการตั้งเสานะคะของเสาดีซึ่งเขาจะมี4ตัวเสาดีจะมี4ตัวค่ะตั้งโอเคเราต้องตั้งทีละฝั่งนะคะอันนี้คือตั้งเลยมันไม่มีกิฟต์เลยนะเนี่ยอันนี้คือสามารถตั้งได้เลยแล้วฝั่งอีกฝั่งนึงฝั่งนี้เลยใช่ไหม
กลางตรงกลางมันคือเสา E เสา E แต่ถ้าแบบในแผ่นของเขาในถุงน้องเขาจะเขียนเป็นเสา D อ่ะแต่ที่จริงมันคือเสา E ตรงนี้เขาจะแยกเข้าใจว่ามันจะมีกิฟต์อยู่กิฟต์ตรงกลางนี่คือเสาตรงกลางต้นหนึ่งนะเพราะว่ามันจะมีบอกให้เลยว่าเสาดีอ่ะสี่มุมเลยสี่มุมแล้วก็เสาตรงกลางอีกมันก็ตกเป็น6ต้นค่ะนี่ตอนนี้เราได้ข้างหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เอาขึ้นเลยกิ๊บเพราะว่ามันจะได้เอาขึ้นตั้งได้ง่ายๆไม่เราได้ใส่ไฟชีสได้ใส่ไฟชีสได้ค่ะนี่เราได้แล้วอีกมุมหนึ่งก็ล็อกไปเลยนี่ได้ละข้างหนึ่งคือนี้เขาทำทีละฝั่งนะคะนี่คือเสาตรงกลางแล้วให้หมดเลยเราได้ทีละกลางฝั่งละคือตอนนี้เราได้ไฟชี้มาเราเปิดดูนะว่าอันไหนมันต้องอยู่ฝั่งไหนอะแต่เขาบอกมานะว่าต้องหาที่มันเป็นโลโก้ของสนามเดินป่าของเขาอะเอนี่เราคือเราคลี่ออกมาแล้วนะแล้วก็จะเห็นสอเสือตัวนี้ต้องไปอยู่ด้านหน้านี่อยู่ตรงสามเหลี่ยมอยู่ตรงสามเหลี่ยมต้องไปอยู่โตสามเหลี่ยมใช่ป่ะเนี่ยแล้วก็มันจะมีหน้าต่างอันนี้มันคือต้องอยู่ด้านหลังแหละเหมือนกันนี่ต้องลากไปทีเดียวเลยนี่คือกลางคนเดียวนะสำคัญแล้วหน้าต่างอ่ะที่มันเปิดไม่ได้อ่ะมันต้องอยู่ด้านหลังลงม็อกมุมของมันนี่ได้เป็นทรงละเราได้เป็นทรงละแล้วนี่คือเราได้เป็นทรงแล้วก็ยกเสาอีกฝั่งขึ้นนี่อันนี้คือตรงมุมต่อเสาขึ้นเสาดีฝั่งนึงเสาดีอีกฝั่งนึงอีกมุมนึงเสากลางนี้เราก็ได้เป็นทรงบ้านแล้วนะจะสมบูรณ์เป็นแล้ว
นี่อ่ะหลุด หลุดได้แล้วนักท่องเที่ยวมาดูกันแล้วเนี่ยดูแล้วครับพี่ร่างนอนได้นะคะนี คือตัวนี้ทะเลจะต่อตรงไหนเนี่ยสองนวลเรียบร้อยแล้วนักท่องเที่ยวก็สนใจกันเยอะเหมือนกันนะนี่และนี่เรากำลังกลางทะเลนี่คือหลังจากที่เรากลางกันเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะนี่และตรงนี้ก็คือเป็นหน้าต่างนะคะสามารถนี่คือสามารถเปิดได้หน้าต่างหน้าต่างเขาทำนั่นเนี่ยผ้าหนาดีด้วยนี่หน้าต่างแล้วก็นี่จะเป็นยังขนาดนี้ใครก็จะเอาเชือกขึงก็ได้หรือนี่อันนี้เชือกขึงก็ได้นี่เดี๋ยวเอาเชือกขึงเลยดีกว่าเปิดหน้าต่างมาแล้วเชือกขึงเลยสรุปแล้วนะของลากูน่า OG เนี่ยเขาจะมีประตูทางเข้าอ่ะอยู่4ค่ะข้างหน้า2ข้างหลัง1ข้างๆ1แล้วมีหน้าต่างอยู่2บานนะคะนี่คือรายละเอียดที่กลางออกมาแล้วเราดึงหน่อยว่าเมืองไทยเรามันอากาศร้อนให้มันอากาศถ่ายเทหน่อยกลางเสร็จแฮกเหมือนกันนะนี สุดท้ายนะคะคือตอนนี้เราก็เป็นรูปเป็นร่างเรียบร้อยละแล้วก็มันก็จะมีเสานี่ฮะเราก็จะมาเอาตัวนี้มาค้ำด้านข้างอะค่ะเธอเล็กด้านข้างนะคะ
าเทอเรสเขาจะมีมาให้4ต้นเนาะแล้วก็ด้านข้างกับด้านหน้าค่ะที่เราเนี่ยค่ะเสร็จจากเรียบร้อยจากข้างนอกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูด้านในกันค่ะว่าจะเป็นยังไงซึ่งที่นี่เขาจะเป็นแบบทูรูมนะ2ห้องค่ะนี่และนี่คือห้องแรกนี่นะคะที่บอกนี่ห้องแรกห้องแรกก็จะมีเขาจะมีประตูทางเข้านะคะ1 2 3 4ทางละห้องนะอันนี้คือห้องแรกกับประตูทางเข้าห้องแรกนี่จะมีนี่คือ3เข้า3ประตูทางเข้า3ทางนี่คือทางนึงนี่ทางนึงแล้วก็อีกด้านนึงค่ะและนี่ประตูที่เป็นกั้นห้องนึงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนี่ค่ะเขาจะทำเป็นแบบนี้นะคะ2ฝั่งเปิด2ฝั่งนี่ค่ะนี่เนี่ยก็จะเป็นและนี่คือด้านในนี่นะคะด้านในอีกห้องนึงเนี่ยค่ะห้องนี้จะมีประตูทางเข้าแค่ฝั่งเดียวนะคะจริงอันนี้นะเขาจะทำเป็นห้องนอนนะคะตรงนี้แล้วก็จะมีหน้าต่างก็จะมี2บานนะคะมีหน้าต่างของเขาหน้าต่างก็จะมี2บานแล้วก็พับเก็บอันนี้แล้วก็นี่อีกบานหนึ่งนี่ค่ะหน้าต่างก็จะมี2บานและนี่คือเป็นบริเวณภายในของเขาค่ะนี่ก็ช่องเก็บของด้วยนะตรงนี้มี2ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีช่องเก็บของแล้วก็ที่สำคัญนี่เมืองเราเมืองไทยหน้าร้อนใหม่ล่าสุดมีช่องท่อแอร์ให้ด้วยค่ะนี่มีช่องท่อแอร์สามารถเสียบตรงนี้ได้เลยก็เป็นช่องท่อแอร์ได้ช่องสอดสายไฟเพื่อที่จะมาชาร์จแบตภายในเต็นท์ของเราอะค่ะและนี่คือบริเวณด้านในค่ะเห็นไหมคะและนี่ความสูงแล้วก็มีหน้าต่างตรงนี้นี่หน้าต่างก็จะมีลมเข้ามาข้างในได้เปิดอย่างนี้มันก็จะมีลมเข้ามาด้านในได้ค่ะเขาจะทำเป็นแบบเหมือนเราพับแล้วเก็บใส่ในกระเป๋านะมันไม่เหมือนรุ่นเก่าอ่ะรุ่นเก่าเขาจะมีแบบสามารถที่จะแบบนั่นได้ล็อกได้อะอย่างนี้ก็เป็นแบบเหมือนซิปกระเป๋านี่ห้องอีกห้องนึงนะคะห้องแรก2ห้องก็จะมีนี่สามารถเปิดได้เดี๋ยวพับเก็บกันมันร้อนที่พี่หนูถามว่ามีไหมมีค่ะที่ระบายนี่พับแล้วก็เหน็บไปได้เลยพับติดข้างนั้นก็เปิดต่างค่ะติดข้างนั้นนี่นี่หน้าต่างของเขาก็เปิดได้เหมือนพับม้วน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 เก็บลงในกระเป๋าได้เลยไม่ต้องผูกค่ะนี่คือเป็นบริเวณด้านในนะคะนี่ก็สามารถเห็นเป็นทูรูมได้2ห้องได้เลยอันนี้คือพับเป็นหน้าต่างอันนี้คือหน้าต่างและนี่หน้าต่างเหมือนเดิมหน้าต่างก็เป็นกระเป๋าแต่เราต้องเปิดทีละฝั่งแหละนี่เปิดหน้าต่างก็จะเป็นอย่างนี้
นี่และนี่คือเป็นบริเวณภายในของที่นี่นะคะของสนามเดินป่าราคูน่า OG ค่ะรุ่นใหม่2022ค่ะนี่เรียบร้อยนี่คือเป็นบริเวณภายในของเขาค่ะไปดูบริเวณรอบๆของเต็นท์นะคะแล้วมีอะไรบ้างนี่นะคะเห็นปะคะนี่ด้านหน้าเขาก็มีอยู่แล้วเทอร์เรสด้านหน้าแล้วก็มีเทอร์เรสด้านข้างนี่นะคะด้านข้างกั้นของอีกห้องหนึ่งแล้วก็มีเทอร์เรสด้านหลังแต่ด้านหลังนี้ก็จะมีประตูอีกนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีนี่ตรงนี้หน้าต่างหน้าต่างของห้องนอนค่ะอีกห้องหนึ่งก็คือจะมีหน้าต่างสองหน้าต่างนี่และนี่คือเป็นบริเวณรอบนอกของเต็นท์ของราคูน่าทั้งหมดของเต็นท์ราคูน่าสนามเดินป่ารุ่นราคูน่า OG ค่ะรุ่น2022ค่ะก็นี่คือบริเวณทั้งหมดของเขานะคะนี่ค่ะและนี่คือเป็นบริเวณด้านหน้านะคะก็ทริปนี้ขอจบการรีวิวเต็นท์สนามเดินป่าราคูน่า OG เพียงแค่นี้นะคะก็หวังว่าท่านคงจะชื่นชอบนะคะก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะที่ Drive Alive by PK ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดในทริปต่อไปค่ะว่าเราจะพาทุกคนไปที่ไหนกันค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย